นั้นคือต้นสีมหาโพธิ์อานนท์พระนางพิมพาเกิดขึ้นพร้อมกันอมาตย์อุทัยีฉันนะและมานันทกะและคุ้มสมบัติที่เกิดขึ้นใต้พื้นดิน4ขุมใหญ่ขุมละ16ยอดยอดละ10คือ16กิโลก็200กว่ากิโลต่อละขุมเอาทองคำขึ้นมาใช้ก็เต็มเหมือนเดิมเหมือนเราสูบน้ำขึ้นจากบ่อสระบาดาลนั่นแหละน้ำมันก็ไหลเข้ามาเหมือนเดิมอันนี้คือทานที่พระองค์ได้ให้มาเป็นทานปรมัตถบารมีตั้งแต่วัตถุทานทานด้วยเลือดในร่างกายวะและก็ทานด้วยชีวิตทานลูกและทานภรรยาจนกระทั่งได้ตรัสรู้สัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าและชาตินี้นะเป็นชาติสุดท้ายทรัพย์ที่พระองค์ได้สร้างมากี่ภพกี่ชาติก็จะไม่ผลชาตินี้หมดเลยนะเกิดมาเป็นลูกพระราชากษัตริย์มีขุมสมบัติใต้พื้นดิน4ขุมใหญ่นะแล้วก็มีนะข้าท่าบริวารมียศมีชื่อมีเสียงสิ่งที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วสิ่งที่พระองค์ได้รักษามาเป็นปรมัตถศีลรักษาศีลด้วยชีวิตกรรมก็ตกแต่งให้พระองค์มีเป็นมหาบุรุษงดงามที่สุดนะในโลกนะพระองค์ถ่ายถอนชีวิตโคกระบือปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลนะให้ชีวิตแก่ภิกษุสงฆ์องค์สามเณรในการบริจาคทานเนี่ยนะแล้วไม่ควรกีดกินทรัพย์ช่วยเหลือคนยากคนจนนะช่วยเหลือภิกษุสงฆ์องค์สามเณรไม่ผิดสามีภรรยาเกิดมาจึงเป็นเพศชายสมบูรณ์ไม่พูดโกหกท่านจึงมีญาติมิตรบริวารลูกหลานก็ดีเงี้ยแล้วพระองค์ไม่พูดสอดเสียดยุแย่ครอบครัวแตกกันครอบครัวจึงไม่แตกเล้าแล้วพระองค์ไปไหนมีแต่คนสรรเสริญเพราะพระองค์ไม่เคยด่าว่าใครสรรเสริญคุณงามความดีของบิดามารดาไปไหนพระองค์มีแต่คนสรรเสริญพระองค์ไม่พูดสิ่งที่ไร้สาระประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เห็นไหมตอนที่สุดพระองค์ก็ได้แต่สิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในพบคณาจารย์สมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะสั่งสอนสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ให้พระองค์ไม่เคยกินเหล้าสุรายาเสพติดเกิดมาชาตินี้ท่านก็มีสติปัญญาตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองศีลท่านองค์สมบูรณ์ถ้าบุคคลใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเกิดมาชาตินี้ก็อายุสั้นบุคคลใดเบียดเบียนมนุษย์สัตว์เกิดมาก็พิการบุคคลใดปล้นจี้ชิงทรัพย์ปล้นโกงทรัพย์เกิดมาชาตินี้ก็ยากจนมีทรัพย์ก็ถูกปล้นจี้ถูกเขาคดโกงไปบุคคลใดผิดสามีภรรยาเขาเกิดมาชาตินี้ก็เป็นบันดอกนะเป็นกระเทยอย่างเงี้ยเขาเรียกมันเป็นเศษกรรมบุคคลใดพูดโกหกส่อเสียดคำหยาพูดเพ้อเจ้อเกิดมาชาตินี้มีลูกมีหลานมีญาติมิตรบริวารคนรับใช้ก็โกหกครอบครัวก็แตกแล้วไปที่ไหนนะมีแต่คนด่าว่าไม่พบบัณฑิตให้สติปัญญาคนไหนกินเหล้ามาสุราเสพยาเสพติดก็ทำให้เกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนที่เสียสติเป็นบ้าเนี่ยบุคคลใดที่สะสมด้านปัญญามาเหมือนคนที่สะสมปริญญาด็อกเตอร์เนี่ยนะเขาได้สะสมมากว่าจะเป็นด็อกเตอร์25ปีเนี่ยนะเมื่อเขาเป็นด็อกเตอร์ไปไหนเขาก็มีความรู้พระพุทธเจ้าเราจะใช้สะสมบารมีปัญญามาเป็นปรมัตถบารมีนะ20ประสงค์ไขแสนมากกับแล้วพระองค์ก็ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองคนเราถ้ามีความรู้นะเป็นครูเป็นหมอเพราะวิชาแก่แล้วพอแก่แล้วก็นำวิชาไปเป็นครูเป็นหมอก็แปลสภาพเป็นเงินเอาเงินไปแลกเป็นอาหารเสื้อผ้าอยู่ยารักษาโรคเมื่อพระองค์สะสมปัญญาเมื่อปัญญาพระองค์แก่แล้วพระองค์ก็ตรัสรู้ชอบในพระองค์เองแล้วพระองค์แสดงธรรมโปรดกนธัญญาวจาวคีทั้ง5ยัสสบุตรบริวารยัสสะได้สำเร็จพัน60ลูกไปโปรดชลินสามีน้องบริวารชลินสำเร็จพระหันเป็นพันโปรดพระเจ้าพิมพิสารบริวารพระเจ้าพิมพิสารสำเร็จโสดาบัน 120,000 ตอนที่มงเสด็จไปโปรดพุทธบิดามีพัน 20,000 ลูกติดตามไปนี่คือเกิดขึ้นจากปัญญาบริสุทธิ์ที่คุณทำให้พระเจ้าพิมพิสารนาธรรมนิกาสิทธิเสด็จพ่อสุตนะสร้างวัดถวายเกิดขึ้นจากทานบารมีจากการรักษาศีลจากการเจริญปัญญาพระองค์แม้พระองค์ดับขันธ์นิพพานไปแล้วพระธรรมพระสูตรพระวินัยพระองค์ก็ยังอยู่พระสงฆ์ได้สืบทอดพระธรรมมาจนถึงปัจจุบันเมื่อเราเนี่ย
ละจากโลกนี้ไปเราก็ไม่สามารถที่จะเอาโลกใบนี้เอาทรัพย์สมบัติลาภยศชื่อเสียงนาที่ได้ที่นาที่สวนรถพัดลมตู้เย็นโทรศัพท์โทรทัศน์ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็ถูกเผาทิ้งแต่บุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญปัญญาเหมือนเราสะสมความรู้ไว้ในมหาวิทยาลัยเมื่อออกจากมหาวิทยาลัยเอาที่มหาวิทยาลัยโรงเรียนไปไม่ได้แต่เรานำความรู้ไปต่างประเทศได้เรามีที่มีบ้านจะไปต่างประเทศนั้นเราเอาที่เอาบ้านไปไม่ได้แต่ขายที่ขายบ้านแปลสภาพเป็นเงินเอาเงินไปประเทศอเมริกาได้ไปอยู่อเมริกาไม่มีที่ไม่มีบ้านแต่เรามีเงินซื้อที่ซื้อบ้านได้เอาความรู้ไปทำหากินต่างประเทศได้บุคคลที่ฉลาดสามารถแปลสภาพทราบทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเหมือนเนี่ยพี่โยมนะแม่คุณนะแล้วก็ลูกหลานญาติมิตรสหายแปลสภาพทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในเนี่ยโดยการถวายปัจจัยเหล่านี้แปลสภาพเป็นทรัพย์ภายในแล้วเราก็ได้มารักษาศีลฟังธรรมะอบรมปัญญาเมื่อเราละจากโลกนี้ไปก็เอากายมนุษย์เอาสมบัติในโลกมนุษย์ไปไม่ได้แต่เรานั้นได้สะสมอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในเมื่อละจากโลกนี้ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ตั้งแต่ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดูสิตนิมลตีปารณิมิตนิสวัตติก็ไปสู่ที่สมบัติโลกสวรรค์มีศีลที่รักษาจึงทำให้เกิดกายที่มันสวยงามได้สะสมด้านปัญญาก็เป็นเทวดาที่มีปัญญาดีได้ถวายอาหารจึงเกิดอาหารทิพย์ถวายปัจจัยจีวรจึงเกิดเสื้อผ้าอภิญญาทิพย์สร้างกุฏิวิหารเจดีย์จึงเกิดวิมานทิพย์มีเงินเงินมีมันทองอยู่ในโลกสวรรค์แบบนี้นะแต่นั้นอาตมาขอโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของคุณโยมทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้ก็ขอรัตนาบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีแห่งพระธรรมบารมีแห่งพระสงฆ์บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้ประสบความสุขความเจริญมีอายุมีวันละสุขภาระเมื่อยอมให้อายุแก่พระชนนี้ให้ยากที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นผลมะพร้าวในชมพูทวีปหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะยังไม่เท่ากับศีรษะของตถาคตที่ได้สละชีวิตนะสละศีรษะบำเพ็ญทานอานนท์เห็นดวงตาเห็นดวงดาวในท้องฟ้าไม่เห็นพระเจ้าค่ะยังไม่เท่ากับดวงตาของสถาคตสถาคตที่สลักดวงตาในการนำบำเพ็ญทานในการสลักดวงตาให้แก่คนที่ตาบอดอันนั้นทานอุปมาบารมีกับทานปรมัตถบารมีเป็นสิ่งที่ให้ยากที่สุดในอย่างเลือดในร่างกายเราเอาย้อนแล้วก็โลกหลานแล้วก็ญาติพี่น้องที่ได้มาร่วมทำบุญกุศลในวันนี้อาตมาภาพขอความชื่นชมยินดีในบุญกุศลของญาติโยมในการให้วัตถุทานการให้วัตถุทานทานเบื้องต้นก็คือการถวายอาหารจีวรสร้างโบสถ์ศาลากุฏิยุกยารักษาโลกถวายรถพัดลมตู้เย็นถวายที่ดินน้ำไฟลมอันนี้มันเป็นทานเบื้องต้นเรียกการให้วัตถุทานทานอุปมาบารมีก็คือการบริจาคเลือดในร่างกายเราดวงตาหรืออวัยวะภายในบางทีก็มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นไตวายพี่สาวก็บริจาคไตทั้งหนึ่งให้กับพระน้องชายนะพ่อเป็นไตวายลูกชายอุทิศไตขั้นหนึ่งให้กับพ่ออันนี้มันเป็นทานอุปมาบารมีทานปรมัตถบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ให้ยากที่สุดก็คือการสละรูปอย่างพระเวสสันดรสละรูปให้แก่ชูชกสละภรรยาให้แก่พระอินทร์ที่แปลงร่างเป็นพราหมณ์สละชีวิตนะความเพ็ญทานกระโดดลงมาจากหน้าผาให้เสือแม่ลูกอ่อนกัดกินเนื้อตนเองเป็นอาหารเพราะว่าเสือแม่ลูกอ่อนทำออกหากินไม่ได้มันตกเลือดจะกินลูกตนเองเป็นอาหารอันนี้เป็นทานปรมัตถบารมีเป็นสิ่งที่ให้ได้ยากที่สุด
เหมือนทหารที่เขาเสียสละชีวิตเพื่อรักษาประเทศ